เด็กเล่นเกมไม่มีอนาคตนะเด็กเล่นเกมเนี่ยมันมีแต่เสียหายมีแต่เกมนี้มันไม่ดีเลยเกมเล่นไปทำไมไม่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่การแข่งขันที่เขาได้เงินไม่ใช่แค่เงินเดือนอายุ14นะครับหาเงินช่วยพ่อแม่แล้วของ Attack All เราก็เป็นสโมสรหนึ่งของ e-sport ครับสวัสดีครับผมโซเฟิร์สนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับชื่อจริงธนภัทรนรนองครับตอนนี้เป็น CEO ของสังกัด Attack All เราครับรับรู้ก็เชียร์น้องๆอยู่เหมือนกันดีใจครับก็สังกัดทำมาก็ร่วม7ปีแล้วครับก็ไม่เคยได้แชมป์โลกมีแต่รองแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยครับเคยได้นะครับรองแชมป์โลกแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของสังกัดเลยแล้ววันนั้นเป็นวันครบรอบ7ปีด้วยของเราก็น้องก็เอาแชมป์โลกมาฝากก็ตอนนั้นดีใจกันโอ้ดีใจมากครับดีใจมากเพราะว่าคำว่าแชมป์โลกอ่ะมันไม่ได้ง่ายๆอ่ะครับมันน้องเรารู้โปรเซสการทำงานของน้องว่าน้องเนี่ยกว่าจะอดทนฝึกมาขนาดไหนกว่าจะเขาเรียกว่าซ้อมกันมาขนาดไหนครับตั้งใจเตรียมตัวแข่งขันไหนจะมีข้อคอรหาไหนจะมีอะไรเกี่ยวโซเชียลนะครับมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับน้องก็ลบคำสบประมาทอะไรเงี้ยทำให้พ่อแม่เห็นได้พ่อแม่น้องภูมิใจอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับก็ไปรับที่สนามบินแล้วก็เอารถแห่มาให้เลยแล้วก็แห่ถ้วยแถวเนี้ยครับแถวตึกบริษัทแถวแคมป์เนี่ยครับก็แห่กันเข้าแคมป์เลยครับเรียกว่าดีใจมากอยากให้คนรับรู้บ้างครับก็เป้าหมายต่อไปเราก็จะพยายามอยากไปทุกเวทีของระดับโลกเลยแล้วกันครับทุกเกมที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยครับก็อยากไประดับโลกในทุกๆเกมครับแล้วก็มีน้องอายุ14ครับน้อยสุดได้แชมป์โลกด้วยก็คุยกับพ่อแม่น้องครับก็เราก็ดูแลน้องอย่างดีแล้วก็ส่งน้องเรียนด้วยครับก็มีอะไรก็อัปเดตน้องตลอดแล้วก็คือเราก็อัปเดตพ่อแม่ตลอดว่าน้องเป็นยังไงเราดูแลยังไงบ้างก็พ่อแม่เขาโอเคครับสบายใจมากแล้วก็พ่อแม่ภูมิใจในตัวน้องมากครับที่เขาเรียกว่าก็เหมือนอายุ14นะครับหาเงินช่วยพ่อแม่แล้วก็ถือว่าน้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีเลยในสังคมนี้ว่าอายุแค่14เรามีระเบียบวินัยในการซ้อมรู้จักการเล่นแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่การแข่งขันที่เขาได้เงินไม่ใช่แค่เงินเดือนของนักกีฬาที่ได้เงินก็จะมีการสตรีมมิ่งที่เล่นให้คนดูพูดคุยกับคนที่รับชมอยู่ครับก็จะมีรายได้เสริมมาด้วยจุดเริ่มต้นของ Attack All เราก็มันจะไม่เหมือนทีมอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่า Attack All เราของเราเนี่ยคือเริ่มจากนักแข่งกันเองคือเราตั้งทีมกันมาเองสร้างชื่อกันมาเองแล้วก็ไม่ได้มีนักลงทุนไม่ได้มีเขาเรียกว่าเจ้าของทีมเป็นทางการแล้วก็ตอนแรกก็แค่ตั้งชื่อมาแล้วก็เอาไปแข่งแค่นั้นเองครับแล้วพอโตขึ้นเรื่อยๆจับพระจับผูมีแฟนคลับเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สร้างเป็นบริษัทเป็นสโมสรหนึ่งของ e-sport ครับคือตัวพวกผมเองสนิทกันอยู่แล้วสนิทกันมากๆคือแบบเราแทบจะเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วครับเราอยู่ด้วยกันแบบลำบากด้วยกันมาก่อนแล้วก็โตขึ้นมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดกันตลอดว่าเราจะโตไปด้วยกันเราก็คุยกันตลอดครับแนวทางว่าจะไปยังไงแต่แนวทางหนึ่งเลยที่เรามีก็คืออยากให้ทุกคนอยู่แล้วรักในสังกัดนี้เรียกว่าอยู่แล้วสบายใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับปรัชญามันก็ไม่ได้มีเป็นตายตัวแต่ว่าอยากทำให้รู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยใครเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมแล้วก็อยากให้เป็นอารมณ์แบบว่าคนในเนี่ยอยากอยู่คนนอกก็อยากเข้าครับทำไมถึงเข้ามา e-sport ด้วยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบเล่นเกมก็สนุกกับการเล่นเกมอยู่แล้วครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันก็เล่นไปสนุกไปวันๆเมื่อก่อนพูดตรงๆว่าครอบครัวผมก็ไม่สนับสนุนเช่นกันเคยเป็นคนนึงที่โดนติเตียนมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเกมนี้มันไม่ดีเลยเกมเล่นไปทำไมไม่มีประโยชน์ไปทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำมาตลอดนะทำมาตลอดแข่งมาตลอดจนวันนึงเราได้ทำให้เขาเห็นนะเรามีเป็นรูปเป็นร่างมีตึกอะ
ะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเราได้เงินจากตรงนี้ถามว่ามันไม่ได้มากมายกายกองอะไรขนาดเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเงินรางวัลมันยังไม่ได้สูงเท่าปัจจุบันด้วยความที่บ้านผมมีธุรกิจของตัวเองด้วยก็เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำตรงนี้จะได้ไหมเราโอเคไหมแต่ด้วยความที่ว่าใจเราเนี่ยรักในการเล่นเกมอยู่แล้วเราชอบในการเล่นเกมพอได้มาทำเนี่ยรู้สึกสนุกรู้สึกว่ามีความสุขนะครับตอนนี้เขาโอเคแล้วครับตอนนี้เขาโอเคขึ้นมากๆเลยเพราะว่าผมทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วตึกเนี่ยครับเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตผมด้วยใช่เขาก็บอกว่าโอเคเขาเห็นแล้วแล้วเขาก็มองเห็นเลยมองเห็นถึงเขาเรียกว่าความพยายามความตั้งใจที่เราพยายามมาตลอดมันยากนะครับพี่การที่เราจะก้าวข้ามจุดนั้นมาเพราะว่าเขาห้ามมาตลอดเลยแล้วกว่าจะก้าวข้ามขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเราก้าวขึ้นมาแล้วเราไม่อยากทิ้งมันเราอยากเป็นตัวแทนน้องๆหรือว่าอะไรหรือว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นตัวแทนว่าเฮ้ยมีคนทำได้แล้วนะมีคนที่รอซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยในเขาเรียกว่าในสมัยก่อนนะก็จะมีข่าวด้านลบเยอะเรียกว่าผู้ปกครองหลายคนหรือผู้ใหญ่บางคนซะส่วนใหญ่ดีกว่าครับสงสัยคอลหากับคำว่าเกมเยอะมากว่าเฮ้ยเด็กเล่นเกมไม่มีอนาคตนะเด็กเล่นเกมเนี่ยมันมีแต่เสียหายมีแต่ข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับถามว่าทุกวงการทุกกีฬามันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่เกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนก่อนหน้านี้ยังไม่ยอมรับมากขนาดนี้นะผมก็ยอมรับว่าทุกวันนี้คนยอมรับมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ 100% ยังไม่แบบว่าแมสมากอะไรเงี้ยครับผมพูดยากนะสำหรับตัวผมก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะเพราะว่าเล่นเราเล่นผ่อนคลายความสนุกของเรามันก็อาจจะมีบางคนเด็กบางคนอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นที่ตัวเขาหรือเปล่าหรือเป็นที่สภาพแวดล้อมเขาหรือเปล่าคือของพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่เกมครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมทำทีมีสปอร์ตมาก็มีน้องๆมาอยู่มาเล่นมาซ้อมแข่งกันมีระเบียบวินัยก็สัมภาษณ์ตรงนี้ผมก็อยากจะให้น้องๆทุกคนก็ได้รู้ไว้ว่าการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นก็เหมือนกีฬาทุกกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นๆก็แล้วแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยในตัวเองเราก็พร้อมซัพพอร์ตหมดครับเราไม่ได้สนับสนุนว่าห้ามเรียนครับเราสนับสนุนให้เรียนครับแต่ว่าคนเราห้ามกันไม่ได้เรียกว่าน้องจะเป็นยังไงเราถือว่าเราส่งให้เต็มที่แล้วน้องจะรับหรือไม่รับอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอยู่ที่ตัวน้องเองด้วยนะครับแต่เราก็ปลูกฝังมาตลอดว่าให้น้องรู้หน้าที่ตัวเองนะรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับผมก็มองว่าผมก็จะพยายามดันไปเรื่อยๆพยายามสนับสนุนไปเรื่อยๆเรียกว่าอีสปอร์ตเนี่ยพยายามทำให้คนรู้จักว่าเฮ้ยนี่คือกีฬานี่คือสิ่งที่หารายได้ได้สามารถทำให้เฮ้ยเลี้ยงครอบครัวได้อะไรเงี้ยครับนั่นไปแล้วก็ให้ต่างประเทศก็รู้ว่าคนไทยก็สู้ต่างประเทศได้บอกกับผู้ปกครองของน้องๆหลายๆคนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เกมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยคือผมไม่ได้อยากจะบอกผู้ปกครองให้เฮ้ยให้น้องเล่นไปเลยนะแต่อยากให้ตีกรอบหรือว่าสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่ครอบครัวเลยครับว่าถ้าน้องจะเล่นเนี่ยน้องต้องเรียนนะต้องมีเวลาเล่นเท่านี้เราอยากจะแข่งหรืออยากจะซ้อมหรืออยากจะอะไรเราก็มีเวลาจำกัดเรียกว่าทำสร้างเสริมวินัยให้ลูกหลานของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับแล้ววันนึงถ้าน้องเนี่ยมีฝีมือมีความสามารถเนี่ยครับได้เข้ามาร่วมเกี่ยวกับสังกัดผมก็แล้วแต่หรือสังกัดไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยน้องจะมีระเบียบวินัยมีความสามารถเป็นนักกีฬาแบบอย่างนักกีฬาตัวอย่างที่ดีของสังคมได้ครับคือผมไม่ได้บอกว่าผู้ปกครองต้องเปิดใจให้น้องๆแต่อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพยายามไม่ห้ามในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักแล้วมันจะไปได้ดีอยากให้ลองแบบเหมือนพี่คนหนึ่งที่มีลูกเล่นเกมที่ผมสนิทนะครับเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าลูกเนี่ยชอบเล่นเกมมากเขาก็จะเอาเกมมาล่อแบบว่านี่นะถ้าทำการบ้านเสร็จเขาจะให้ลูกเนี่ยเล่นเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยไปเรียนมาปุ๊บเฮ้ยเขาจะเอาเกมมาล่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเด็กก็มีความอยากจะทำมีก็ทำให้เราสบายใจด้วยให้ผู้ปกครองสบายใจด้วยแล้วก็ทำในส่วนของเขาด้วยเรียกว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายก็
ก็อันนี้ก็เอาลองไปพิจารณาดูแต่ละผู้ปกครองครับ